แสดงหน้าตามวยไทยนะเพื่อการนำเสนอนะครับบางครั้งเราอาจจะใช้เพื่อการแข่งขันก็ดีหรือว่าเพื่อนำเสนอเพื่อในแสดงลักษณะต่างๆนะครับเราอาจจะมองลักษณะของพื้นที่จำกัดมาที่ผมบอกเรียนแต่แรกว่าบริบทที่เรามีอยู่ลักษณะไหนวันนี้เราไปแสดงในลักษณะของพื้นหญ้านะครับวันนี้เราไปแสดงในลักษณะของบนเวทีก็เช่นกันนะครับบนเวทีเราอาจจะเป็นลักษณะของกว้างขนาดไหนพื้นที่กว้างยาวขนาดไหนทางลึกเท่าไหร่นะมีสิ่งวัสดุอะไรลำโพงหรืออะไรต่างๆอยู่บนข้างบนเวทีหรือไม่นะครับพื้นเวทีเป็นลักษณะไหนนะครับมุมมองของผู้ชมที่เราจะนำเสนอนะครับการใช้เวทีต่างๆนะครับต่อหน้าผู้ชมลักษณะไหนเราจะมองเราจะยืนจุดที่นักแสดงเราจะอยู่จุดไหนให้ผู้ชมได้มีความตื่นเต้นหรือเห็นภาพได้ชัดในเรื่องของการนำเสนอแต่ละทักษะแต่ละการละเล่นของนักแสดงของเรานะครับทั้งนั้นทั้งนี้ป๊อปเราจะต้องควรที่จะศึกษาในบริบทต่างๆก่อนที่จะเราไปเตรียมตัวซ้อมเช่นเรารู้ล่วงหน้าว่าเราไปแสดงในพื้นที่ประมาณเวทีขนาดนี้ไซส์นี้กว้างยาวขนาดนี้เราจะซ้อมเราก็ควรที่จะบีบเวทีในการซ้อมให้อยู่เหมือนกับสถานการณ์จริงนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาแอคชั่นอะไรต่างๆที่จะเห็นภาพออกไปจะได้สอดคล้องกับพื้นที่จริงนะครับตลอดจนลักษณะของพื้นนะครับพื้นของที่เวทีที่แสดงเป็นเบาะไหมเป็นโพรมไหมพื้นแข็งปาเก้ไหมปูนนะครับเพราะเวลาเราซ้อมเราจะได้ซ้อมให้เหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งท่าการยืดหยุ่นหรือท่าการกลิ้งตัวต่างๆอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้แสดงได้นะครับตลอดจนเรื่องของรูปแบบในการใช้บางครั้งเราอาจจะมีการต่อตัวนะครับต่อตัวเพื่อออกแอคชั่นในลักษณะของเป็นทีมนะครับเพดานความสูงเพดานเท่าไหร่นะครับมีอะไรมาเกี่ยวข้องไหมมีไฟมีหลอดไฟไม่เกี่ยวข้องไหมนะครับเราอาจจะต้องดูบริบทนั้นให้หมดเหมือนกันนะครับ